เอาละครับผมวันนี้มีข่าวด่วนนะครับกับขนาดเอ็กเชนนะบิตมาร์ทโดนแฮปไปเรียบร้อยแล้วนะครับบิตมาร์ทโดนไปนะครับผมทั้งอีเธอร์นะแล้วก็ BTC นะในกระเป๋าร้อนนะครับผมกระเป๋าการันเทรดของเขานะครับผมแล้วก็กระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าของนักเทรดบางส่วนนะก็น่าจะโดนด้วยแหละก็โดนไปนะครับผม150 ล้านนะแล้วก็ตัววานก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับผมวอชเชอร์กรูได้คอนเฟิร์มแล้วนะว่าเซฟมูนโทเค็นนะก็โดนเหมือนกันนะจ๊ะเรียกว่าเลี่ยมเปียมเปียมแล้วสำหรับคนที่ไอ้นี่นะสำหรับส่วนอื่นๆนะน่าจะโดนคล้ายๆกันนะอย่างฟอกกี้ตัวฟอกกี้ตัวไซตามะแล้วก็ตัวชิปน่าจะโดนเหมือนกันนะครับผมเรียกว่าขึ้นเครงกันนะครับผมสำหรับตลาดวันนี้นะรับความครื้นเครงนะครับผมจากกระดานเทรดแดงนะครับผมของบิตคอยนะก็โอเคครับย้ำเตือนไว้นะว่าความปลอดภัยนะแม้เราจะใช้กระดานเทรดนะครับผมแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคือถ้ากระเป๋าไม่ได้อยู่กับเรานะขออภัย not your key not your coin นะครับผมที่คนมักจะพูดกันนะครับผมที่ตั้งแต่ไมเคิลเซเลอร์พูดนะจนยันถึงคนไทยพูดนะครับผมนะครับคือความเป็นจริงนะครับผมกระดาน Exchange ไม่ได้เป็นเราเป็นเจ้าของนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของคีย์นะครับผมใครที่ยังไม่เข้าใจตรงส่วนนี้เนี่ยพิมพ์มาบอกได้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดโคตรที่สุดนะครับเพราะเผื่อว่าหลายคนที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่เข้าใจนะว่ากระดาน Exchange เนี่ยเราเอาเงินไปฝากเขาเนี่ยเราจะปลอดภัยมันไม่ได้ปลอดภัยนะครับในกระดานเอ็กเชนนอกนะส่วนใหญ่ที่ผมลงทุนเนี่ยผมจะลงทุนในใบอย่างไบแนนซ์เนี่ยมีซีฟูนะครับผมคือตัวป้องกันกองทุนของเขาอยู่นะครับผมซึ่งอย่างน้อยที่สุดมันก็พอมีอะไรปุ๊บมันก็มีโอกาสจะได้ป้องกันเล็กๆน้อยๆอ่ะซึ่งแบบจากอย่างแสนหนึ่งอย่างเงี้ยได้10%กลับมาก็อย่างน้อยก็ยังพอทําอะไรได้บ้างนะครับผมแต่แน่นอนสุดว่าโอกาสอย่างนั้นก็ทุกที่ยังมีโอกาสหมดเพราะว่าการเข้ารหัสมันมีความเสี่ยงเสมอนะเข้านะครับผมข่าวครื้นเครงนะครับผมวันนี้นะครับผมที่รับรุ่งอรุณตอนเช้านะ29 นาทีที่แล้วนะครับผมเขาได้คอนเฟิร์มแล้วนะครับผมว่าโดนไปนะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ติดตามกดไลค์กดซับสไครบ์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเย้